ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมปอนพเช่นเคยนะครับผมแน่นอนอยู่คนเดียวแบบนี้วันนี้ต้องเอ็กซ์กับจันเด็ดคนดังแน่นอนครับชีพจรลงพุงวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแขกรับเชิญเป็นแบบโอ้โหเป็นคนดังใน TikTok นะครับถ้าใครเล่น TikTok ต้องเห็นพี่คนนี้ผ่านตาแน่นอนนะครับพาไปดูของเก่าพาไปกินแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาเปิดจานเด็ดนะครับผมจะเป็นใครไปไม่ได้ขอต้อนรับพี่วิทย์วิรวิทย์ครับสวัสดีครับรอยยิ้มพิงใจอ่ะที่เราเห็นในที่ต่างยิ้มน่ารักอะไรอย่างเงี้ยวิทย์วิรวิทย์ฟูตระกูลนักสะสมของโบราณสู่อินฟลูเอนเซอร์นักรีวิวช่อง TikTok น้องยี่พี่วิทย์ที่มีผู้ติดตามกว่า1ล้านคนนอกจากจะทำคอนเทนต์ของโบราณหายากแล้วก็ยังเป็นสายกินตัวพ่อเรื่องเปิดวาร์ปร้านอาหารอร่อยไม่ต้องห่วงวันนี้มีร้านเด็ดมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอแน่นอนไม่ต้องรอช้าตามไปกันเลยครับจะมาเปิด2ร้านด้วยกันครับปกติแบบถ้าเปรียบตัวเองเป็นอาหารคิดว่าตัวเองจะเป็นแบบเมนูอะไรเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วกันทำไมพี่กินได้ทุกวันไม่มีเบื่อนี่ก็เลยแบบพามาร้านก๋วยเตี๋ยวเลยวันนี้ร้านแรกเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวที่แบบพี่กินมาประจำกินตั้งแต่เด็กเลยครับกินตั้งแต่จำความได้ก็กินร้านนี้เลยก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูอาดังนะครับผมอีกร้านนึงใช่ร้านเสยอันนี้ผมชอบเหมือนกันชอบกันใช่ไหมคือพอบอกว่าพี่วิทย์เลือกร้านเสยมาเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากเพราะอยากไปกินเรื่อยๆอะไรเงี้ยเป็นร้านโปรดร้านนึงเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราไปร้านแรกกันเลยดีกว่าด้านหลังเรานะครับผมก๋วยเตี๋ยวหมูอดังครับเอาล่ะนะครับมาแล้วเมนูของที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูอดังครับซึ่งเป็นร้านแบบที่มากินบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมฮะกินร้านนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ไม่ใช่ว่าเปิดมานานแล้วนานมากครับเกือบร้านนี้ตั้งมี40ปีนะอ๋อทำไมถึงแบบชอบรสชาติก๋วยเตี๋ยวของที่นี่คือย้อนกลับไปตอนเด็กๆบ้านผมอยู่แถวนี้ครับแล้วก็ยายผมมาตอนมีชีวิตอยู่ต้องกินร้านนี้ทุกวันกลางวันและให้เราด้วยความเป็นเด็กเราก็เบื่อเราก็ไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เลยเพราะว่ามันกินแบบทุกวันใช่พอแล้วก็พอเวลาผ่านไปเราโตเนาะเรากลับมากินอีกรอบนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยแต่ก็เพิ่งเข้าใจรสชาติว่าคือคนเราลิ้นมันเปลี่ยนไปตามวัยเนาะแล้วพอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าเออก็กลายเป็นร้านโปรดไปเป็นร้านโปรดเลยใช่ครับเหมือนกินแล้วเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับกินแล้วแบบนึกถึงแบบวัยเด็กนึกถึงอดีตแล้วก็นึกถึงคุณยายอะไรอย่างเงี้ยนี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะคือปกติเราจะได้ยินแต่เสียงภาคใน TikTok เป็นเสียงของน้องยี่อันนี้คือเป็นเสียงของพี่วิทย์นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยของผมจะเป็นแบบต้มยำนะครับเป็นบะหมี่ต้มยำที่นี่จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วเขาจะเป็นต้มยำแล้วร้านนี้เขาไม่ได้ใส่ผงชูรสรสก็จะแบบเป็นใสๆหน่อยชิงๆเนาะแต่ว่าเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอชิมแบบซุปก่อนเลยได้ครับส่วนของพี่วิทย์จะเป็นแบบต้มยำแห้งบะหมี่แห้งเนาะใช่ผมจะกินแห้งชามนึงแล้วก็จะกินเกาเหลาเพราะว่าเวลาเห็นพี่วิทย์ไปที่ไหนก็จะสั่งแบบหลายชามตลอดมันหอมพี่คือซุปมันหอมแล้วมันมีกลิ่นกระเทียมเจียวนิดๆแล้วแบบซุปมันจะแบบเหมือนหวานธรรมชาติตอนรสเขาจะไม่จัดมากใช่ใช่ใช่แล้วก็เส้นก็ดีมันเป็นแบบบะหมี่เหลืองหอมๆอ่ะแล้วพอเครื่องเขาแบบกัดไปเจอถั่วนิดนึงเจอแบบหมูเล็กๆอะไรเงี้ยอร่อยพี่แบบแล้วแต่คนชอบนะถ้าสั่งเครื่องในก็จะมีหัวใจมีตับแล้วก็มีไส้ชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ถั่วลิสงคั่วเองด้วยนะครับมันเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแบบโบราณนะพี่เนาะหมูสับเขาก็อร่อยมากนี่หมูสับเขาจะเป็นหมูก้อนแบบปลาช่อเหมือนเป็นหมูปลาช่อปรุงรสมาแล้วก็มันจะมีความเด้งๆนิดแต่ไม่ได้เป็นหมูเด้งแบบลูกชิ้นเหนียวๆอย่างนั้นนะใช่มันก็จะมีเท็กเจอร์ของความเป็นหมูสับอยู่ใช่ครับแบบแห้งเขาก็จะทำมาปรุงแบบต้มยำนะครับแต่ว่าเส้นเขาก็จะลวกมาแบบแข็งๆนิดนึงกรึบๆผมชอบกินเส้นกรึบๆไม่ชอบกินเส้นแบบนิ่มๆร้านนี้นะครับของอาจจะหมดเร็วดูรายการจบแล้วพุ่งมากินเลยก็ได้อุ้ยนี่เขาใส่ผักอะไรอย่างตำลึงเหรอตำลึงใช่ขายยากนะใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วอ่ะแบบยกเว้นที่เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวตำลึงเลยอ่ะแต่อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ใส่ตำลึงปกติพี่วิทย์ชอบกินอาหารแนวไหนครับผมชอบกินร้านแบบบ้านๆร้านเก่าๆอะไรเงี้ยผมชอบเล่นของเก่าไงกินก็ต้องกินร้านเก่าๆเหมือนกันเสน่ห์ของแบบการกินร้านอาหารแบบบ้านๆหรืออาหารแบบเมนูแบบโบราณคือมันคืออยู่ตรงไหนพี่
ผมว่าเสน่ห์อะครับมันก็มีทั้งรสชาติเนาะที่แบบว่ามันเป็นรสชาติแบบต้นตำรับแล้วก็ราคาไม่แพงเข้าถึงง่ายเพราะเวลาเราตามคลิปพี่วินแล้วก็แบบจะซอกแซกไม่ว่าจะร้านจะอยู่ลึกไหนเข้าไปตลอดใช่มันได้แบบบรรยากาศแบบว่าวินเทจนะกินแล้วมันก็มีความสุขอะสบายใจนะครับแล้วก็ราคาก็แบบกินแบบได้เรื่อยๆน่ารักใครก็กินตามได้อะไรอย่างเงี้ยหมูกากหมูดีมากเลยพี่กากหมูมันแบบหอมกรอบๆแล้วกินเข้าไปกับน้ำซุปนิดนึงเนี่ยโอ้โหดีมากปลาเปี๊ยะทอดไส้เหมือนจะเป็นผักดีก็เป็นรสแบบบ้านๆนะรสชาติแบบบ้านๆโฮมคุกอะไรเงี้ยผักกรอบๆเลยปกติพี่วิทย์มากินร้านนี้บ่อยแค่ไหนครับโอ้บ่อยครับก็สมมติถ้าเดือนนึงเนี่ยมากี่ครั้งน่าจะเกือบทุกอาทิตย์นะที่ละครั้งใช่แสดงว่าชอบจริงเนี่ยชอบจริงสมมติว่าแบบเราจะไปกินหรือไปถ่ายคอนเทนต์ที่เราเห็นที่ลงอ่ะกับเวลาจะไปครั้งนึงเราแบบมีวิธีการเลือกร้านยังไงบ้างครับพี่ข้อแรกเลยต้องเป็นร้านที่เราชอบก่อนทานอย่างน้อย2ครั้งก่อนอ๋อเหรอที่เราเห็นกันก็คือแบบไม่ใช่ว่าสุ่มแล้วก็ไปกินแล้วก็ถ่ายลงเลยก็คือต้องไปชิมก่อนใช่เพราะว่าสังเกตว่าคนบางทีเรากินร้านครั้งนี้อร่อยมากินอีกทีไม่อร่อยเพราะบางร้านแบบเจ้าของร้านอยู่อร่อยบางทีเจ้าของร้านไม่อยู่ลูกน้องทำกันเองไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้อง2รอบอย่างน้อยพยายามจะทำใหร้านที่เราเลือกมาเนี่ยอร่อยที่สุดให้มันดีที่สุดใช่แล้วก็ราคาต้องจับต้องได้ใช่ได้ไหมครับดีมากครับข้างในดีมากพี่ไส้เนี่ยดีมากหัวใจก็ดีครับสำหรับคนไม่มีใจนะครับก็มากินร้านนี้มีใจให้สำหรับคนไม่มีใจนะครับก็มากินร้านนี้มีใจให้ครับ หากจะหาร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยๆในย่านห้วยขวางลิสต์ร้านนี้ไว้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวหมูอาดังใครได้ชิมแล้วรับรองติดใจต้องมาซ้ำสองแน่นอนกับเมนูบะหมี่ต้มยำทางร้านใช้มะนาวแท้พริกและถั่วคั่วเองปรุงมารสจัดจ้านใส่เครื่องแน่นเต็มชามหรือจะสั่งเป็นเกาเหลาต้มยำก็จัดเต็มทั้งหมูชิ้นตับไส้หัวใจบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะคุณวิทย์พาปอมาทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากอยู่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ24นะครับข้างๆโรงเรียนจันทุนจันทุนบำเพ็ญเนาะครับผมก็ตามมาได้เลยที่ร้านเขาเปิดตั้งแต่ 9:30 นะครับปิดบ่าย 3แต่บางทีของอาจจะหมดเร็วอาจจะต้องมาเร็วนิดนึงนะครับผมแล้วก็หยุดวันพุธที่1และ3ของเดือนนั่นเองครับยังไงโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ว่าเปิดหรือเปล่านะครับเบอร์โทรครับ026912396ครับผมนี่คือจานเด็ดคนดังร้านแรกของพี่วิทย์นะครับช่วงหน้ายังมีอีกร้านหนึ่งอันนี้จะเป็นแบบสไตล์ไหนอันนี้จะเป็นร้านอาหารเพชรบุรีไม่ไม่กึ่งใต้กึ่งกลางกลางใต้ใต้อ๋อหมายถึงสไตล์จังหวัดเพชรบุรีใช่ครับจริงๆเหมือนที่ประจันเราเคยไปและผมก็เคยไปแล้วด้วยเป็นร้านที่ผมชอบเหมือนกันเพราะว่ารสชาติเขาอ่ะไม่เหมือนใครและเปิดมาอย่างยาวนานมากกันเดี๋ยวจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกันกับชิปประจันลงพุง X พิวิทครับ